บทสรุปกลุ่ม F ทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้สุดใจจอดแค่รอบนี้เผยอันดับโลกล่าสุดบทสรุปตารางคะแนนกลุ่ม F ทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้สุดใจจอดแค่รอบนี้วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเผยอันดับโลกล่าสุดสาวไทยร่วง1 อันดับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ16ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่4นัดสุดท้ายของรอบนี้ที่สนามเออร์โก้อารีนาประเทศโปแลนด์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามพบสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ไปอย่างสนุก 3-2 เซตจากการพ่ายแพ้ในนัดดังกล่าวทำให้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยแพ้รวดทั้ง4นัดในการลงแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายทำให้รั้งอันดับที่7ของกลุ่ม F สำหรับตารางคะแนนของกลุ่ม F มีดังนี้อันดับ1เซอร์เบียอันดับ2สหรัฐอเมริกาอันดับ3ตุรกีอันดับ4โปแลนด์อันดับ5แคนาดาอันดับ6โดมินิกันอันดับ7ไทยอันดับ8เยอรมันโดย4อันดับแรกในกลุ่มจะเป็นทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปสำหรับอันดับโลกล่าสุดปรากฏว่านักตบลูกยางสาวไทยตกมา1อันดับโดยล่าสุดอยู่อันดับที่15ของโลกอันดับ1ของโลกขณะนี้ได้แก่ทีมชาติอิตาลีตามมาด้วยอันดับ2ทีมชาติบราซิลอันดับ3ทีมชาติเซอร์เบียอันดับ4ทีมชาติสหรัฐอเมริกาและอันดับ5ทีมชาติจีนมิลิเดนุภาทวิตเดือดไปก็เป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตครอบครัวผู้สูญเสียเหตุการณ์การกราดยิงครั้งใหญ่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนับเป็นเหตุการณ์ที่สลดหดหูใจที่สุดในประเทศตอนนี้โดยหลายภาคส่วนก็มีการระดมกำลังความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุและในขณะเดียวกันก็มีดราม่าเรื่องการจัดสถานที่หลังมีภาพพรมแดงออกมาในโลกโซเชียลโดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมถึงความเหมาะของการจัดงานและสถานที่ต่างๆที่จะไม่ค่อยเข้ากับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้เพียง1วันหนึ่งในคนดังที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คือทางด้านของแรปเปอร์สาวชื่อดังมิลิเดนุภาที่ได้โพสต์ข้อความผ่านมาทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดและได้รีโพสต์ซึ่งในผลการตรวจหาสารยาเสพติดในตัวผู้ก่อเหตุที่ระบุว่าไม่พบสารเสพติดอีกด้วยโดยภายหลังได้เกิดแฮชแท็กแบนมิลลี่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ชาวทวิตเตอร์หลายคนมองว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามปั่นแฮชแท็กนี้ขึ้นทำให้ภายในแฮชแท็กมีหลายคนเข้ามาปกป้องมิลลี่มากกว่าตำหนิเอางี้นะหน่วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนมิลลี่ครอบครัวสุดอาลัยรดน้ำศพผิงพิมพาพรเผยอยากให้พิธีเป็นไปอย่างสงบเมื่อเวลา 16:00 นวันที่8ตุลาคม2565ที่ศาลา3วัดเครือวันวรวิหารสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลผิงพิมพาพรลีนุตพงศ์อดีตนักแสดงสาวและเน็ตไอดอลชื่อดังหลังเสียชีวิตในวัย38ปีด้วยอาการสมองขาดออกซิเจนทำให้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในศาลาเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีบุคคลในวงการไฮโซเดินทางมาร่วมรดน้ำศพและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมนักแสดงสาวโดยมีคุณแม่ภุกนัทภัทรลีนุตพงศ์พี่ชายและน้องชายต่างมารดาคอยต้อนรับทั้งนี้ทางครอบครัวมีความประสงค์อยากให้พิธีเป็นไปอย่างสงบต่อมาเวลา 18:00 นได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมผิงพิมพาพรเป็นคืนแรกสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเวลา 18:00 น
จนถึงวันที่10ตุลาคม2565ที่ศาลา3วัดครือวันวรวิหารและจะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่วันที่11ตุลาคมเวลา13นาฬิกาพิงพิมพาพรแจ้งเกิดจากภาพยนตร์สยิวเมื่อปี2546รับบทเต่าสาวทอมบอยสุดห้าวหลังจากนั้นยังมีผลงานภาพยนตร์และละครตามมาอาทิเฟกโกหกทั้งเพศ2546อสุจาก2550ซื้อสิงกระทิงโสดและคนรักเกมพยาบาทก่อนจะผันตัวไปทำธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองราชสีห์คำรามจับมือหน่วยงานโสมขาวร่วมมือลดปัญหาผีน้อยเข้าเกาหลีใต้ราชสีห์คำรามบางกอกซิตี้เอฟซีนอกจากจะเน้นเรื่องการผลักดันเด็กระดับเยาวชนเพื่อก้าวขึ้นนักเตะอาชีพยังจับมือกับหน่วยงานเกาหลีใต้ช่วยลดปัญหาผีน้อยราชสีห์คำรามบางกอกซิตี้เอฟซีทีมระดับเยาวชนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันระดับลีกสมัครเล่นอเมเจอร์ลีกซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปลูกโครงสร้างลูกหนังด้วยการสร้างทีมฟุตบอลระดับเยาวชนด้วยการขยายฐานไปยังสถานศึกษาต่างๆอีกทั้งยังส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกล่าสุดยกคนพาทีมVIP ลูกหนังซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทำการแข่งขันรายการฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ2022ชิงแชมป์แห่งชาติเกาหลีใต้ครั้งที่15ที่เมืองฮกซ่อนประเทศเกาหลีใต้พาทีมจบรองแชมป์แต่คนบนฟ้าน้องบัวเฮนัดแรกเหนือบีจีจิรพันธ์มอบชัยชนะให้เด็กๆและผู้เสียชีวิตการเดินทางไปครั้งนี้นอกจากจะลงทำการแข่งขันแล้วทางด้านของบิ๊กโปเล่กนิษนันท์ศรีเสมอประธานสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซียังลงนามทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดจากปัญหาจากผีน้อยผู้ลักลอบเข้าทำงานที่เกาหลีใต้รวมไปถึงภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซีได้รับเกียรติจากเกาหลีใต้ที่มีภาครัฐเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU นำโดยโชยุนแจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมเกษตรสิ่งแวดล้อมและกลาโหมพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแดกูโดยมีวัตถุประสงค์ฟื้นฟูปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ดีระหว่างไทยเกาหลีใต้ด้วยการใช้กีฬาฟุตบอลร่วมบูรณาการอีกทั้งสโมสรบางกอกซิตี้เอฟซียังได้รับจากสโมสรมหาวิทยาลัยดงยางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของเกาหลีใต้ให้ส่งทีมเยาวชนบางกอกซิตี้เอฟซีรุ่นอายุ 15-16 ปีร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคมที่ยองจูเมืองคยองซังใต้